สวัสดีครับนี่เป็นรายการ Money Talk ครับผมนิเวศเหมวชิระวรากรครับและผมไพบูลย์เสรีวิวัฒนาครับและ Money Talk เป็นรายการเพื่อสาระทางเศรษฐกิจการเงินตลาดหุ้นรายการโทรทัศน์การเงินเพื่อชีวิตที่พอเพียงนะครับและส่วนหนึ่งของรายการ Money Talk ทาง TNN เนี่ยนะครับเราจะนำเสนอเรื่องราวเหมือนกับที่เราเคยทำ Money Talk Weekly มาก่อนเรื่องราวของบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์บริษัทที่กำลังจะเข้าบริษัทเข้าไปแล้วบริษัทที่น่าสนใจเชิญผู้บริหารมาให้ข้อมูลท่านผู้ชมมาคุยกันท่านผู้ชมจะได้รู้ว่าเงินที่อยู่ในบริษัทนั้นหรือกำลังจะไปซื้อนั้นหรือชอบไม่ชอบหรือติดตามอยู่เนี่ยเขาทำธุรกิจเป็นยังไงทำอะไรแบบไหนพัฒนาการเป็นยังไงแผนงานอนาคตเป็นยังไงตัวเลขต่างๆเป็นยังไงแขกของเราวันนี้นะครับจากบริษัทชื่อเต็มๆว่าอะไรนะครับบริษัทคามาดคามาดจำกัดมหาชนนะครับวงไขรถหมายถึงอะไรเครื่องสำอางเครื่องปฏิบิวคามาดนะครับวิวัฒน์วงวิวัฒน์ธีระคีรีกุลนะครับเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการแต่จริงๆอีกหน่อยก็คงเป็น CEO แหละเพราะตอนนี้พ่อรักษาการอยู่ไม่ยอมให้เป็นแทนวันนี้ครับสวัสดีครับวันนี้ครับผมเรียกกอล์ฟจนชินนะครับเพราะว่าเป็นหลานเป็นหลานก็ข้ามานี่ขายอะไรพออาจารย์นิเวศงงว่านึกว่าขายรถเมื่อกี้นะครับจริงๆแล้วขายสินค้าอุปกรณ์แค่ว่าสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับรวมถึงทั้งเครื่องสำอางนะครับแล้วก็ในเรื่องของมีทั้งเครื่องสำอางที่เป็นในกลุ่ม Color Makeup นะครับมีกลุ่มของสินค้าที่ใช้ประจำวันนะครับพวกสูตรอาบน้ำโลชั่นต่างๆนะครับพวกนี้นะครับภายใต้แบรนด์ต่างๆที่บริษัทถืออยู่นะครับเป็น House Brand ของบริษัทเองนะครับก็แบรนด์ที่ทุกคนน่าจะรู้จักก็จะมีพวก Katy Doll นะครับBaby Bright นะครับแล้วก็แบรนด์อื่นๆนะครับตามมาอีกประมาณเกือบ10แบรนด์เลยทีเดียวเดี๋ยวนะเป็นเครื่องสำอางพูดง่ายเป็นเครื่องสำอางแต่ขนาดเดียวกันเดี๋ยวเราทำความรู้จักกับวงวิวัฒน์นิดหนึ่งดีกว่านะครับเพราะว่านี่อนาคตจะเป็นเพราะว่านี่เป็นลูกชายที่ดูแลลูกชายของคุณวิวัฒน์คุณวิวัฒน์เป็นคุณพ่อแล้วก็ตอนนี้เป็น CEO เป็น CEO เป็นประธานด้วยไหมฮะเป็นประธานด้วยเขาควบอยู่แต่ต้องวางว่าผมบอกทุกวันวางให้ลูกได้แล้ววงวิวัฒน์จบอะไรฮะผมจบวิศวะครับวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับผมแล้วมาทำตรงนี้มันรู้สึกว่าแบบอะไรไหมรู้สึกว่ามันไม่คือผมมองครับมันผมถือว่าทุกอย่างมันเรียนรู้ได้ครับผมมันเหมือนกับคือทุกอย่างมันมีศาสตร์ที่มันเป็นพื้นฐานก็คือตัวเลขใช่ไหมครับซึ่งผมคิดว่าคุณพ่อแล้วก็คุณลุงนะครับเพราะลุงเนี่ยก็ได้ทำการถ่ายทอดแล้วสอนผมก็ฟังคุณลุงประจำนะครับผมคิดว่าตัวเลขเลยอย่างแรกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันเป็นพื้นฐานทุกอย่างนะครับผมคิดว่าการที่เราเรียนวิศวะมาไม่จำเป็นว่าต้องไปทำเครื่องกลไม่ต้องไปทำรถไม่ต้องไปทำอะไรอย่างเดียวเราสามารถทำอะไรก็ได้ที่อยากทำนะครับตราบใดเรามีพื้นฐานตัวเลขที่ดีครับผมเข้าใจว่าที่คามาดเนี่ยพี่สาวชื่ออะไรนะครับพี่สาวชื่อพี่เก๋ครับชนธิดาครับคุณชนธิดาเนี่ยจบบัญชีจุฬาพ่อจบวิศวะจุฬารุ่นหลังอาจารย์นิเวศ2ปีชนธิดาจบบัญชีจุฬาวงวิวัฒน์จบวิศวะจุฬาแล้วก็แก๊ปน้องชายพงวิวัฒน์เนี่ยซึ่งคุมการตลาดออกบงออกแบบอะไรเนี่ยนะครับจบสถาปัตย์จุฬาแต่ยังดีว่ามีน้องอีกคนที่ไปทางด้านการอาหารเพราะว่าเป็นสิ่งที่พ่อก็สนใจเรื่องอาหารให้ไปเรียนด้านอาหารยังไม่จบครับจบแล้วครับจบแล้วแต่ก็ไปทำบริษัทได้ป่ะก็ทำข้างนอกครับหมายความว่าทำบริษัทของคุณพ่อข้างนอกอีกทีนึงครับมีบริษัทอื่นที่ขับเกี่ยวกับอาหารใช่ครับทีนี้กลับมาคามาดเครื่องสำอางเครื่องสำอางทุกคนพัฒนามานานอย่างถามนิดหน่อยจริงๆเนี่ยเราเริ่มจริงๆ BU เนี้ยเราเริ่มแต่ปี2009ครับผม2009ก็10ปีประมาณ10ปีอยู่ๆก็ครับทําเป็นขายเครื่องสำอางมันไม่ได้อยู่ดีมาตรงนี้ก่อนนะอยู่ดีเราเริ่มจากการลองผิดลองถูกทุกอย่างนะครับก็รุ่นลู่เนี่ยแหละครับเจน3นั่นแหละครับตอนนั้นทำอะไรอยู่นะตอนก่อน2008 2007อะไรอันนั้นเราทำรถครับคามาดทำรถทำรถมาทำรถเออทำรถเรียกคามาครับผมเราทำรถที่เป็นรถบัสรถโค้ชครับที่รับส่งผู้โดยสารนะครับประกอบเลยจนถึงเรียกว่าจัดจำหน่ายนะผมไม่น่าเชื่อนะจากรถนี่เปลี่ยนมายังไงมันสตอรี่ยังไงทำไมแล้วมีใครที่เชี่ยวชาญทางด้านความงามนู่นนี่หรือไม่เกี่ยวเลย
ไม่มีเลยมันเป็นความผมว่ามันเป็น interest ล้วนๆเลยมันเป็นความสนใจความใส่ใจของนะครับกับธุรกิจของรุ่นลูกเป็นตัวตั้งต้นรุ่นลูกคุณพ่อเนี่ยเป็นกุนซือใหญ่ต้องพูดอย่างนี้นะครับก็จริงๆเรื่องรถเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันก็เป็นการเปลี่ยนมาจากธุรกิจใช้ไฟทีนึงนะครับส่วนเรื่องรถเนี่ยเมื่อก่อนเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้ายี่ห้อไดสตาร์ใช่ครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นรถแล้วเปลี่ยนเป็นรถครับผมนี่รถเนี่ยเราขับเคลื่อนด้วยแก๊ส NGV เป็นหลักนะครับแต่เราก็อย่างที่ท่านทราบนะครับในเรื่องของ NGV เองเนี่ยก็ทั้งรัฐบาลหลายๆอย่างที่อาจจะสนับสนุนยังไปไม่ถึงฝันนะครับก็นำให้ธุรกิจนี้เนี่ยมันไม่เป็นธุรกิจที่รุ่งอีกต่อไปเราก็เลยมองหาธุรกิจอื่นเข้ามาทดแทนธุรกิจเดิมนะครับซึ่งตอนนั้นเองเราก็มีเอาสินค้าประเภทกลุ่มพวกอุปโภคบริโภคเนี่ยแหละมาลองจัดจำหน่ายบนรถนะครับมันเริ่มจากเพราะเรามีอินเวนทอรี่เป็นรถอยู่หลายคันนะครับเราก็เลยไม่อยากจอดไว้เฉยก็เอาของขึ้นรถแล้วก็ไปกระจายขายตามเมืองต่างๆของประเทศไทยนะครับแล้วก็เลยเป็นเหตุให้เกิดในชื่อที่คุณพ่อก็ช่วยกันร่วมคิดว่าคุณพ่อต้องมันมีคานะแล้วก็มีมาร์เก็ตเหมือนมาเราเอาเป็นโมบายมาร์เก็ตแล้วก็เอาของเข้าไปขายตามต่างก็เลยมันเป็นที่มาของคามาเป็นที่มาของคามาใช่ครับแล้วก็เลยหลังจากนั้นก็เลยพัฒนาขึ้นมาเป็นร้านเป็นอะไรต่างๆใช่เพราะจริงๆสินค้าที่เราขายเนี่ยเดิมทีเราไม่ได้ขายแค่จำกัดอยู่ที่คอสเมติกนะครับเดิมทีเราขายทุกอย่างเลยเดิมทีขายทุกอย่างใช่เพราะจริงๆผมว่าถ้าคนติดตามมันนี่ทอล์กผมว่าน้องชายน่าจะเคยมีเล่าบ้างแล้วนะครับในเรื่องของเราขายทั้งอาหารทั้งมีทั้งอาหารมีทั้งแอปเปิลนะครับยกทรงเกงในทุกอย่างขายหมดทุกอย่างอะไรที่ใส่รถไปขายได้ถูกต้องครับเพราะตอนแรกเราคิดว่ามันคือ business unit นึงลองดูซิว่าถ้าเราขายตรงนี้เป็นแฟรนไชส์เนี่ยคนจะมีความสนใจมันสำเร็จไหมแล้วมันก็ตอบเป็นผลตอบรับที่ค่อนข้างดีมากนะครับดีมากเลยทีเดียวจนกระทั่งเรามานั่งดูสินค้าไหนมันให้ yield ดีสินค้าตัวไหนที่มันให้turn over แล้วมันมีอนาคตที่ไกลคือเขาเรียกว่าความเป็นแฟชั่นมันยังมีความไม่สั้นมากเพราะเสื้อผ้าแอปเปิลเนี่ยบางทีมา1ซีซั่นปุ๊บจบละหายไปเราต้องมานั่งหาสินค้าใหม่เปลี่ยนสินค้าใหม่เรื่อยๆนะครับดังนั้นเราจะจบตรงที่คอสเมติกในปี2009แล้วกันงั้นนะครับเราคิดว่าเนี่ยดีสุดละแล้วก็เลิกเอารถไปขายละขับพะรถเนี่ยพอเรามาแมนเนอร์ดาวเหลือแค่ตัวกลุ่มนี้กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มันมี temperature sensitive หมายความว่ามันเอาใส่ในรถเนี่ยมันจะไม่ดีเดี๋ยวของมันคุณภาพมากร้อนเย็นหนาวถูกต้องก็เลยต่อมาเนี่ยคือเรามีลูกค้านะครับที่ให้ความตอบรับกับบริษัทเนี่ยเป็นอย่างดีสินค้าในร้านเนี่ยมีมากกว่า 80-90% เป็นของกลุ่มสินค้าในเครือคามาหมดเลยแล้วก็เลย encourage ลูกค้าบอกว่าเฮ้ยเอาไหมลองเปิดเป็นร้านดูเลยนะครับเอาอีก 20% หรือ 10% คุณที่มีอยู่เนี่ยเอาออกไปเลยแล้วก็เอาสินค้าเราซัพพลายเข้าไปก็เลยเปิดมาเป็นเขาเรียกว่าเป็น channel ที่2นะครับเรียกว่าคามาช็อปแฟรนไชส์คามาช็อปแฟรนไชส์นี่ก็เป็นต้นเป็นที่มาของคามาช็อปแฟรนไชส์ที่เป็น channel ที่2แต่รอบแรกตรงนั้นเรายังมียี่ห้ออย่างหรือยังไม่ได้ทำยี่ห้อตอน2000ซื้อเข้ามายังไม่ได้ทำยี่ห้อครับซื้อมาขายเลยใช่ครับทำมาดิสทริบิวต้องครับแล้วก็ไปเริ่มตอนหลังก็เลยเริ่มมียี่ห้อตัวเองใช่ในปี2011เนี่ยเราเริ่มจริงเราเริ่มครีเอทตั้งแต่2010ละพอ2011ปุ๊บเราก็เริ่มก่อตั้งไอตัวแบรนด์แรกขึ้นมาเลยชื่อแบรนด์เคที่ดอนะครับซึ่งก็เป็นแคชคาวหลักของบริษัทเคที่ดอที่เคยคุณวิวัฒน์เคยมาออกรายการไม่รู้ตัวนี้มันมีตัวที่ทำให้ผิวมันขาวอ่ะผมจำได้อาจารย์นิเวศมาทานี่ขาวทันทีเลยแต่เคที่ดอนี่มันก็เด็กๆหน่อยนะใช่ใช่ครับในนั้นวัยรุ่นนะเราเน้นวัยรุ่นครับเพราะว่าจริงๆวัยรุ่นเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่เอาต้องบอกงี้ว่าโรยตี้น้อยนะครับแต่เขาให้ความท้าทายในการทดลองอะไรใหม่ๆนะครับไม่จำเป็นต้องแล้วเขามีรายได้ที่จำกัดงั้นเราก็พยายามเนี่ยจับกลุ่มสินค้าเนี่ยที่เหมาะกับตลาดในเมืองไทยซึ่งมีประชากรที่เป็นวัยรุ่นและวัยกลางคนค่อนข้างมากนะครับลักษณะก็ตอนนั้นพูดง่ายๆว่าขายเป็นแฟรนไชส์ขายว่ายังไงไม่ครับเราขายเป็นตัวแทนนี่แหละครับเราเริ่มจากปี2009แล้วตั้งร้านเองเลยไม่ครับเราขายผ่านตัวแทนเราก็มีตัวแทนก็คือใช่ตัวแทนตามเมืองต่างๆจังหวัดต่างๆตามแหล่งค้าส่งต่างๆเป็นยี่ปั้วแต่ไม่ได้มีร้านใช่ไหมเราไม่ได้มีร้านเป็นของตัวเองครับตั้งแต่ตั้งต้นไม่มียี่ปั้วมีร้านของเขาเรามีร้านของเขาแต่ว่า เขาขายของเราอย่างเดียวหรือเขาขายอย่างอื่นด้วยเขาขายอื่นด้วยครับอ๋อแต่ว่าตอนหลังเรามาเห็นร้านคามาดเลยร้านตอนนั้นมาจากไหนคือของเราหรือว่ายังไงคือช่วงต้องบอกว่า10ปีที่แล้วเนี่ยเป็นช่วง ที่เขาเรียกว่าเวฟหรือกระแสเกาหลีนะครับเริ่มและคนก็เริ่มให้ความสนใจเรื่องการขายเครื่องสำอาง
ดังนั้นเนี่ยมีร้านค้าที่เกิดใหม่ๆเยอะมากนะครับณขณะนั้นเลยทำให้มีลูกค้ากลุ่มหนึ่งที่เขาเริ่มต้นใหม่เนี่ยเขาไม่รู้จะเอาอะไรเขามาลงในร้านเขาก็มาเจอเราเราขายสินค้าเยอะมากเขาก็จับไปปุ๊บเปิดร้านได้เลยมันเลยเป็นเหตุให้เราเฮ้ยเรามองตรงนี้เป็นโอกาสว่าเฮ้ยมันก็การเปิดแฟรนไชส์เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ให้กับลูกค้าบางกลุ่มแล้วก็คุณไม่ต้องคิดเราช่วยคิดให้ใช่ไหมครับจัดเรียงแพนโนแกรมให้อะไรให้แล้วก็เอาไปวางขายได้เลยคุณมีเงินปุ๊บลงขายได้เลยทันทีมันก็เลยทำให้เกิดไอ้ตัว business model ตรงนี้ขึ้นมานะครับเป็น channel ที่2ของบริษัทหลักๆเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็น channel ที่2แล้ว channel ที่3ก็คือเข้ามาในเทรดพอมันเริ่มสินค้าเริ่มมาชัวร์นะครับขึ้นแล้วเนี่ยมันเหมือนกับตลาดเริ่ม saturate ในเรื่องของคือคนเริ่มอย่างงี้ว่าเริ่มรู้ awareness เริ่มมีเราก็ได้รับการตอบรับจากทาง modern trade ที่ดีก็คือเราก็เริ่มเข้าห้างร้านอันนี้คือเป็น channel ที่3เพราะตอนทุกวันนี้ก็คืออันที่1ขายผ่านยี่ปั๊วไปใช่อันนี้ขายเฉพาะของเราป่ะครับอาชาเราขายเฉพาะของเราครับผมขายเฉพาะ KTDและยังมีอื่นๆด้วยครับหลายแบรนด์หลายแบรนด์แต่ว่าขายสินค้าเยอะของเราไม่ใช่ไปเอาของคนอื่นมาเป็นยี่ปั๊วให้เขาถ้าตอนต้นใช่ครับถ้าตอนต้นปี 2009 2010 2011เอาของคนอื่นมาแล้วเราไปวางเลยไปดิสทริบิวใช่ครับฐานร้านค้าใหญ่ๆต่างจังหวัดใช่แต่ตอนหลังนี่ไอ้ดิสทริบิวนี่เอาเฉพาะของเราไปขายก็ตอนหลังเราก็เริ่มเขาเรียกว่าปรับสัดส่วนนะครับของสินค้ากลุ่มที่เราเป็นตัวแทนกับสินค้ากลุ่มอื่นครับผมเพราะทุกวันนี้ก็หนึ่งก็คือขายผ่านยี่ปั๊วยังมีอยู่ใช่ยี่ปั๊วซาปั๊วว่าไปมีอยู่ครับอันที่สองก็คือขายผ่านแฟรนไชส์ที่เขาเปิดเป็นคาร์มาร์ทขึ้นมาแล้วก็ขายของเราส่งของอันนี้ของเราหมดเลยสินค้าของเราหมดเลยถ้าทั้งร้านเนี่ยถ้ายอดคาร์มาร์ทก็ร้านนั้นของเราหมดแหละถูกต้องแต่ว่าแล้วเป็นยี่ห้อของเราหมดหรือเปล่าหรือว่าเอาของคนอื่นมาเสริมด้วยเป็นสินค้ากลุ่มของบริษัทแล้วก็ในเครือที่บริษัทดูแลเอาอย่างนี้ดีกว่าเรามีทั้งสินค้าของบริษัทเองแล้วก็มีสินค้าที่อยู่ในพันธมิตรอย่างเงี้ยครับมาวางไว้ในร้านค้ามาวิธีที่3ก็ตอนนี้คือเข้า Modern Trade เข้า Modern Trade Modern Trade หลักๆก็จะเป็น7ใช่ครับก็มีปี2012จริงๆอ่ะมาเซเว่นมาเริ่มเกิดตอนช่วงนี้แหละครับ12 13คือต้องบอกว่าจริงๆแล้วมันมีโอกาสที่เข้ามาเราก็บริษัทก็ไม่เคยหยุดที่จะจับโอกาสทุกโอกาสที่เข้ามาในบริษัทนะครับก็ได้เริ่มทำมอนเทรดเนี่ยไล่ตั้งแต่มินิมาร์ทซุปเปอร์มาร์เก็ตไฮเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็เริ่มเข้าทุกช่องทางของมอนเทรดนะปัจจุบันมีมากกว่า30 account นะครับที่เป็นเข้ามอนเทรดจะ30คือหมายว่า3030บริษัทแล้วกันเรียกว่า30กลุ่มรีเทลเลอร์ใช่ครับบิ๊กซีบิ๊กซีเอ็กซ์เพรสอะไรเงี้ยแต่มันมีไหมว่าบางชั้นเนี่ยมันจะใหญ่กว่าปกติอย่างเช่นอย่างเซเว่นเยอะกว่าคนอื่นมันเป็นธรรมดาเพราะว่า point of sales เขาเยอะมากใช่ครับ point of sales เขาเยอะที่สุดนะครับในประเทศต้องพูดอย่างนี้ครับส่วนตัวมันใหญ่ขนาดแบบคือพูดง่ายแทบจะโดมิเนตเลยไหมว่าผมมองว่ามันจะว่าใช่ก็ใช่นะครับจะว่าไม่ใช่ก็ไม่ใช่แต่ถามว่ามันใหญ่ที่จะโดมิเนตตลาดไหมต้องพูดว่าก็ถือว่าใหญ่มากที่สามารถโดมิเนตตลาดได้ในประเทศเราส่วนทางด้านตัวสินค้าเองนะครับทุกวันนี้เนี่ยของคาร์มาร์ทเนี่ยเราเป็นกี่ประเภทกี่อย่างโอเคผมมองว่าเรากลุ่มคือถ้าเป็นกลุ่มของกลุ่มที่เป็นกลุ่มสินค้าที่เป็นเมคอัพละกันนะครับเรามีแบรนด์เนี่ย3-4แบรนด์ด้วยกันจริงสินค้าเราเยอะกลุ่มมากตั้งแต่หัวจรดเท้าเนี่ยเรามีสินค้าประมาณ8กลุ่มเลยทีเดียวนะครับที่เป็นกลุ่มแบบแบ่งตามฟังก์ชันนะครับแต่ถ้าแบ่งตามเป็นแบรนด์เนี่ยนะครับเรามีแบรนด์ Katydor ซึ่ง Katydor กับ Baby Bright เนี่ย2แบรนด์เนี้ยนะครับซึ่งเป็นแบรนด์ที่เค้าเรียกว่าถือพอร์ชั่นค่อนข้างใหญ่ของบริษัทเนี่ยนะครับก็cover ค่อนข้างที่จะครบเกือบหัวจรดเท้าเกือบนะครับก็คือยกเว้นพวกซัพพลิเมนต์นะครับอาหารพวกที่มันเป็นอาหารเสริมทานอะไรเงี้ยอันไม่ได้รวมอยู่ในนี้นะครับแต่เรามีหมดตั้งแต่สินค้าประเภทผมใบหน้าใช่ไหมครับ facial care makeup body care skin care นะครับตั้งแต่หัวจรดเท้า intimate care ก็มีนะครับอันนี้คือในกลุ่มของ2แบรนด์นี้ แล้วก็เรามีในเรื่องของตัวที่เป็นพวกเมคอัพเลยนะครับเมคอัพเลยอย่างเช่นอย่างแบรนด์ที่เป็นครีออนอย่างเงี้ยนะครับครีออนเป็น professional makeup เลยนะครับตัวนี้ก็จะ specific เลยเราขายเฉพาะ makeup อย่างเดียวนะครับไม่มี skin care ในส่วนของแบรนด์อื่นๆนะครับนอกจากครีออนแล้วก็มีอย่างเช่นอย่าง brow it เนี่ยสินค้าเป็นกลุ่มตา oh. นะครับแล้วก็มีแบรนด์อื่นๆอีกมากมายเลยที่อยู่ในบริษัทเรานะครับอย่างเช่นดังที่เราเริ่มเข้าไปอยู่ในหมวดของพวกกลุ่มอุปโภคบริโภคอย่างเช่นพวกกลุ่ม acne care oral care นะครับอย่างแบรนด์ skin lab นะก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่เราได้เริ่มจัดจำหน่ายแต่ปีแล้วที่2018ที่ผ่านมาแล้วก็ตลาดก็กำลังขยายตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราพักก่อนเพราะว่าอาจารย์นิเวศมีตั้งเวลาไว้กินยาต้องกินยานะ เดี๋ยวเราพักก่อน เดี๋ยวหลังพักจะกลับมาทวนกับคุณวงวิวัฒน์ใหม่อีกทีนึงว่า
สินค้าหมวดต่างๆของเราเนี่ยแบรนด์อะไรอยากรู้เนี่ยนะความจริงเนี่ยน้องชายคุณแก๊ปเนี่ยเคยเอามาหลายๆอย่างนะครับดูแต่ว่าเดี๋ยวจะมาทวนกันอีกทีว่ากลุ่มไหนเป็นกลุ่มหลักกลุ่มไหนสร้างอะไรได้กลุ่มไหนสร้างกำไรหลังพักครับท่านผู้ชมครับครู่เดียวพบกับมันนี่ทอล์กนะครับวันนี้เราคุยอยู่กับคุณวงวิวัฒน์ธีระคิริกุลนะครับซึ่งเป็นผู้บริหารจากคามาร์ทจริงๆเป็นลูกชายที่บริหารงานอยู่ของท่านประธานและท่าน CEO วิวัฒน์ธีระคิริกุลธีระคิริกุลธีระคิริกุลคือมันคือพ่อชื่อวิวัฒน์ลูกชื่อพงวิวัฒน์พงวิวัฒน์มาเราสับสนนะกลับไปเราทบทวนอีกทีนะครับว่าสินค้าของคาหมาตอนนี้เป็นกลุ่มๆเนี่ยนะฮะแบ่งเป็นอีกทีนะฮะก็มีกลุ่มที่เป็นกลุ่มเขาเรียกกลุ่มสินค้าวัยรุ่นแล้วนะครับมีตั้งแต่เมคอัพสกินแคร์บอดี้แคร์ทั้งหมดเลยนะครับก็จะมีเบบี้แคทตี้ดอร์เบบี้ไบรท์นะครับแบรนด์คือเป็นแบรนด์เลยแบรนด์แคทตี้ดอร์กับแบรนด์เบบี้ไบรท์นะครับแคทตี้ดอร์เป็นแบรนด์ผู้หญิงนะครับสาวนะครับที่ชอบความสนุกสนานนะครับส่วนตัว Baby Bright เนี่ยเป็นเขาเรียกเป็นผลิตภัณฑ์ที่มี natural extract อยู่ในสินค้าอยู่ในตัวผลิตภัณฑ์เองนะครับดังนั้นเนี่ยตัวนี้ก็จะสำหรับคนที่ชอบความเป็นธรรมชาตินะครับก็แบรนด์นี้ก็จะเหมาะนะครับแล้วก็อีกแบรนด์นึงก็จะเป็นอย่างรื่นรมรื่นรมรื่นรมอย่างเงี้ยรื่นรมเลยครับมันหมองหอมๆอันนี้ก็แบบคนมีอายุป่ะจริงๆต้องบอกอย่างงี้ว่า target จริงๆคือ touristกับกลุ่มคนที่พอมีอายุหน่อย30อัพผมมั่นใจว่าเด็กๆเดี๋ยวนี้เขาก็ดอกกุหลาบดอกมะลิอะไรเนี่ยใช่ครับรื่นรมซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นแบรนด์สปาเป็นแบรนด์เขาเรียกว่าเออร์เบิร์นสปาแล้วกันนะครับเป็นแบบมีความทันสมัยหน่อยนะครับวัยรุ่นใช้ได้แล้วก็มีแบรนด์เครยอนที่เป็น professional makeup นะครับมีแบรนด์อย่าง high professional เป็นแบรนด์ hair care อย่างเงี้ย Boya ก็เป็น hair care body care อย่างเงี้ยครับเรามีอย่างแบรนด์ brow it เป็นแบรนด์แบบ eye makeup ใช่ครับ eye makeupนะครับก็คือไม่แต่คิ้วนะครับยันเปลือกตานะครับลักษณะนั้นแล้วก็มีไอไลเนอร์พวกนี้นี่คือกลุ่มที่มีน้องฉัตรเป็นบราวอิดบายน้องฉัตรเลยอันนี้นะครับน้องฉัตรนี่คือเป็นพรีเซนเตอร์เลยเป็นดาราใช่ไหมเป็นดาราเป็นเมคอัพอาร์ติสต์นะครับชั้นนำของต้องขอให้ประกันผมโอ้ไม่เคยคุ้นเคยเมคอัพอาร์ติสต์นี่เขาดังมากใช่ครับซึ่งนี่น้องฉัตรเขาดูเขาออกแบบเองทำเองนะครับแล้วก็มีแบรนด์อื่นๆอีกมากมายของบริษัทนะครับเช่นสกินแล็บที่พี่ได้กล่าวไว้ก็คืออย่างสกินแล็บใช่ครับก็จะเป็นแบรนด์ที่แท็กเกิลเกี่ยวกับพวกแอคเน่แคร์พวกสิวปัญหาสิวกับพวกออโรแคร์เพื่อพวกยาสีฟันน้ำยาบ้วนปากแป้งสีฟันเนี่ยอันนี้เพิ่งออกมาปีที่แล้วปีที่แล้วใช่ยาสีฟันด้วยเลยมียาสีฟันด้วยครับมียาสีฟันมีน้ำยาบ้วนปากมีมันแตกกับยาสีฟันที่เป็นแบบระดับชาติที่เขาใช้ผมไปลองใช้แล้ววันก่อนพงวิวัฒน์เขาให้ไปหนึ่งมันใช้นิดเดียวแต่ว่ามันไม่เหมือนกับพวกสมุนไพรมันดันทันสมัยมันเข้มข้นกว่ามันไม่เข้มข้นกว่ามันนุ่มนวลมันแบบเป็นแบบมันเป็น natural mint oil แบบนั้นเนี่ยมันไม่เบิร์นปากอย่างเงี้ยครับใช้แล้วแต่มันแพงกว่ามันแพงกว่าเยอะเราแพงกว่าเยอะคือแพงกว่าตลาดแมสทั่วไปตลาดแพงกว่าตลาดแมสทั่วไปคนละตลาดกันคนละตลาดแล้วก็อื่นๆอีกมากมายเลยทั้งบริษัทนะมากกว่าประกอบกันรวมๆกันเกือบ10แบรนด์ได้นะครับซึ่งจริงเนี่ยทั้งหมดทั้งกลุ่มเนี่ยแหละครับแล้วก็แบ่งออกเป็นแคตตาล็อกเพื่อให้เขาเรียกว่ามันไม่ตรงกับทางเพื่อให้มันไม่ให้มีทาร์เก็ตเซกเมนต์ที่แตกต่างกันออกไปนี่คือเหมือนเป็นพอร์ตโฟลิโอของบริษัทก็คือว่าพวกแคทตี้ดอร์อะไรพวกเนี้ยเยอะสุด
ป็นอย่างนั้นไหมแคทตี้ดอลกับเบบี้ไบรท์เนื่องจากมันเก่าแก่สุดใช่ใช่นะครับนะเป็นแบรนด์ที่เก่าแก่สุดตั้งแต่ปี2011ดังนั้นเนี่ย11 12นะครับเบบี้ไบรท์ปี2012ดังนั้นมันก็แน่นอนแหละคือเราก็ค่อยๆเติมเชื่อมันขึ้นมาเยอะกว่าเยอะไหมก็รวมกัน2แบรนด์นี้ก็น่าจะคอนทริบิวต์ไปประมาณสัก70 70ก็ยังเป็นหลักอยู่เลยเป็นหลักใช่ครับเป็นหลักอยู่ถ้าในแง่ของช่องทางการขายนี่หลักๆไปช่องทางไหนฮะสองช่องทางหลักเลยก็มี modern trade กับ traditional trade ก็คือช่องทางค้าช่องทางยี่ปัวสายปัวค้าส่งที่เป็นตัวแทนนะครับของบริษัทแล้วก็อีกกลุ่มนึงคือ modern trade อันไหนมากกว่ากันจริงๆมันไล่ขึ้นลงขึ้นลงโดยขนาดประมาณ 30-40% ต่อช่องทางต่อช่องทางถ้าบอก contribution นะครับก็เนี่ยประมาณ 30-40% ต่อช่องทางเฉพาะ2ช่องทางแล้วอีกอันนึงคืออะไรก็จะมีช่องทางที่3วิกิมอนเทรดช่องทางที่4ก็จะเป็นexport อ๋อมี export ด้วยใช่ครับแล้วส่วน export ตอนนี้ contribution มัน 10% ครับผมประมาณก็หลักๆอาเซียนต้องบอกอาเซียนเราเป็นหลักนะครับก็คือเนี่ยจะประกอบไปด้วย19ประเทศไม่รวมไทยนะครับแล้วก็จะมีเพิ่มไต้หวันจีนอย่างเงี้ยครับฮ่องกงเข้าไปอย่างเงี้ยครับส่วนซัพพลายเออร์ด้านการผลิตให้เราเนี่ยจะเป็นอยู่ตรงไหนหรือผลิตเองหรือมีทั้ง2ส่วนครับจริงๆแล้วผมค่อนข้างเชื่อมั่นจริงๆไม่มีบริษัทคอสเมติกที่ผลิตเองทั้งหมดถูกต้องดังนั้นของเราเองเราก็เริ่มที่จะเขาเรียกว่าไปทางต้นน้ำมากขึ้นนะครับเพื่อเพิ่มเขาเรียกว่าขีดความสามารถต้นน้ำคือไปเริ่มผลิตเริ่มอะไรเนี่ยนะจะได้ไม่มีใครมานั่นเราจะเอาแบบนี้ก็ต้องทำได้อย่างนั้นใช่ไหมถูกต้องครับเราไม่ได้ผลิตใช่ไหมเราเพียงแต่ว่าไปจ้างเขาทำเอาไม่ครับเราเริ่มที่เข้ามาผลิตในประมาณ2ปี3จริงๆเริ่มศึกษาตั้งแต่3ปีที่แล้วแล้วก็เริ่มผลิตแล้วเริ่มผลิตเองเลยมีโรงงานเลยมีโรงงานครับที่ระยองแล้วโรงงานอันนี้ผลิตแบบอะไรหรือหลากหลายเลยหลักๆแล้วก็จะเป็นพวกเมคอัพนะครับแล้วก็มีสกินแคร์ด้วยนะครับแต่สกินแคร์ก็จะเป็นพอร์ชั่นที่ยังสัดส่วนยังเล็กกว่าเมคอัพเพราะเราไปลงเรื่องเมคอัพค่อนข้างเยอะเมคอัพก็คือลิปสติกแป้งใช่ครับพวกแป้งลิปสติกพวกไอ้ประเภทรองพื้นประเภทคาลเลอร์ริ่งพวกประเภทบัชชอนอะไรพวกนี้ครับพวกไอไลเนอร์อย่างเงี้ยครับกลุ่มพวกนั้นสัดส่วนของเอาซอร์สให้เขาผลิตกับเราผลิตเองนี่เป็นสักเท่าไหร่ถ้าปัจจุบันเนี่ยก็จะมีประมาณ50-50แล้วเอาซอร์สนี่ในประเทศต่างประเทศมีทั้งในและต่างประเทศคือบริษัทเนี่ยต้องเขาพยายามซอร์สหาสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็เป็นโรงงานที่มีคุณภาพนะครับเพื่อจะคือว่านำตัวคือว่าความมีคุณภาพตรงนี้มอบสู่คอน sumer ต่อไปซึ่งจริงเราก็มีทั้งสองส่วนครับทั้งเกาหลีมีทั้งไทยมีทั้งจีนมีทั้งอิตาลีญี่ปุ่นมีเกาหลีด้วยนะใช่ญี่ปุ่นด้วยนะเหตุผลที่เราทำโรงงานเองมันอะไรไหมเพราะว่าหลังๆนี่รู้สึกว่าพวกเนี่ยเขาบอกว่าเอาซอร์สดีกว่าเพราะว่าเราได้สิ่งที่ดีที่สุดจากทั่วโลกอะไรต่างๆแล้วก็เราจะได้ไม่มีภาระลดต้นทุนแล้วมานั่งอะไรต่างๆถูกครับถูกแล้วยังถูกไม่ครบนะครับเติมถ่ายนิดหน่อยนึงนะก็คือจริงการที่มีเอาซอร์สเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าเนื่องจากว่าคือต้องบอกว่า R&D เนี่ยมันไม่มีใครที่เก่งตลอดเวลาตลอดทุกปีเพราะจริงๆ R&D มันแข่งกันเก่งนะครับปีนี้เราอาจจะมีคิด R&D เราอาจจะคิดอะไรที่ดีๆขึ้นมาได้แต่ปีถัดไปเนี่ยบางที R&D อาจจะตื้อก็ได้พอเห็นภาพไหมครับงั้นเราพันที่เราเอาซอร์สข้างนอกเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือเพื่อที่อัปเดตในเรื่องของเทรนด์ด้วยนะครับสองก็คือ R&D ข้างนอกเป็นที่เขาเสนอสิ่งที่ดีๆใหม่ๆให้กับเราเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาตรงนี้เข้ามาทำตลาดนะครับให้กับประเทศเราแล้วก็ในอาเซียนได้นะครับมันเลยทำให้เรายังคงขาดไม่ได้ที่จะต้องมีทั้งสองส่วนนะครับแต่สิ่งที่สำคัญเรื่องของการมี R&D เองมีลายผลิตเองอะไรเองเพราะหนึ่งเนี่ยเราสามารถที่จะคุมในเรื่องของเขาเรียกว่าความลับของสินค้าได้นี่อันแรกตัวสำคัญต้องผลิตเองเพื่อในงานใช่ครับตัวที่เป็นแคชคาวของบริษัทหรือตัวที่บริษัทมั่นใจว่าเราทำเงินได้เราต้องผลิตเองเพราะว่าหนึ่งก็คือเราจะได้คุมในเรื่องของการล้อนสินค้าใหม่อะไรต่างๆนี่อันแรกนะครับอันที่สองเลยแน่นอนคือเราลดในเรื่องของต้นทุนนะครับเพราะการเอาท์ซอร์สเนี่ยแน่นอนมันคือไว้ง่ายว่าทุกบริษัทต้องมีกำไรนะครับรวมถึงโรงงานเขาต้องมีกำไร ดังนั้นเนี่ยเราเองเนี่ยเราก็พยายามที่จะลดต้นทุนบางส่วนเพื่อให้เพิ่มมาร์จิ้นให้เราสามารถที่จะมีบัดเจ็ตในการทำการตลาดมากขึ้นหรือมีบัดเจ็ตที่จะเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นเรามากขึ้น นี่สำคัญมากแต่เพิ่มผู้ถือหุ้นแทรกไว้เลยท่านผู้ชมฮะว่าคาร์มาร์นี่เป็นหนึ่งในบริษัทที่ไม่เยอะที่จ่ายปันผลทุกไตรมาสปีละ4หนคุณวิวัฒน์เคยบอกว่าถ้าจ่ายทุกเดือนน่าจะจ่ายทุกเดือนมาเงินปิดสมุดเปรียบปวดหัวมากถ้าจ่ายทุกเดือนที่ทำโรงงานพวกนี้เราทำแบบเฉพาะเคมีใช่ไหมแล้วเราก็อาจจะจ้างคนอย่างลิปสติกก็มีส่วนที่เป็น
แพ็กเกจจิ้งอะไรต่างๆนี่ครับข้างนอกทำถูกไหมแพ็กเกจจิ้งส่วนใหญ่จะเป็นข้างนอกทำครับผมใช่ครับแต่ปัจจุบันเราเองเราก็พยายามที่จะเราก็มีเริ่มที่จะไปศึกษาแล้วลงทุนของการผลิตแพ็กเกจจิ้งยังโรงงานที่กี่เป็นไล่ๆไหมเป็นไล่ครับตอนนี้เราเพิ่งมีลงทุนในเรื่องของการซื้อที่เป็นเท่าไหร่ฮะโอ้จริงๆต้องบอกอย่างนี้ครับว่าจริงๆโรงงานทำเครื่องสำอางไม่จำเป็นต้องใหญ่ก็ได้นะครับนะมันอยู่ที่วิธีการบริหารจัดการการผลิตอันนี้สำคัญมากงั้นวิศวกรคนที่คุมในส่วนการผลิตเนี่ยเป็นคนที่เป็นโรลหลักเลยสำคัญแต่เบสิกอินกรีเดียนคือวัตถุดิบสำคัญนี้ก็ยังต้องนำเข้ามาร้อยละผมว่าร้อยละ 80% ของอินกรีเดียนทั้งหมดที่ไปอยู่ในคอสเมติกส่วนใหญ่เป็นนำเข้าหมดครับซึ่งก็เป็นมาตรฐานจาก 80% ทั่วโลกเลยที่เดี๋ยวเรามาผสมนู่นนี่อะไรต่างๆถูกต้องครับถูกต้องครับเพราะว่าอินกรีเดียนเนี่ยในเมืองไทยเนี่ยก็คือเราสามารถที่จะรีไฟล์แล้วไอตัวอินกรีเดียนบางประเภทได้แต่ว่าอินกรีเดียนที่ยังมีความมีต้องการคุณภาพที่ดีๆสูงนะครับส่วนใหญ่ต้องผ่านการนำเข้าหมดพวกตัวทำให้ขาวผมเดานะทำให้นุ่มอะไรเงี้ยนะฮะเป็นลักษณะส่วนใหญ่มาจากไหนพวกนี้เกาหลีญี่ปุ่นยุโรปนะครับแล้วมาอย่างนี้นะครับจีนก็มีนะครับแล้วจีนเขาก็เป็นฐานผลิตของบริษัทยุโรปบางบริษัทด้วยนะครับอยู่ที่จีนครับผมแล้วก็ทำขายของเรานะเราไม่ทำให้คนอื่นไหมณปัจจุบัน capacity ยังไม่เพียงพอต่อการทำให้ outsource ครับผมถามคุณวงวิวัฒน์ว่าอย่างช่วงปีเนี้ยปีที่แล้วปีนี้ต่อมาเนี่ยเงินบาทมันแข็งขึ้นมาครับทำให้เครื่องสำอางหรือเครื่องปะทินผิวเครื่องพวกนี้นะครับของเมืองไทยเนี่ยน่าสนใจขึ้นไหมฮะราคาครับหมายถึงว่าสำหรับคนไทยเองอะนะฮะไม่ใช่สำหรับจีนเข้ามาอะไรเงี้ยครับเขาทำให้ยอดขายแล้วเพิ่มด้วยไหมอย่างนั้นมีผลไหมฮะค่าเงินบาทนี่จริงๆต้องผมอยากแบ่งออกเป็น2ก้อนนะครับก้อนหนึ่งคือก้อนในเรื่องของพาร์ทการนำเข้าสินค้าที่ผลิตในไทยเนี่ยอย่างที่บอกครับก็คือมันจะมีสินค้าส่วนหนึ่งที่นำเข้ามาบางทีอาจจะไม่ได้เป็นบางทีในสินค้า1อันอาจจะมีส่วนน้ำค่าสัก30 40อย่างเงี้ยนะครับอาจจะถูกลงแน่นอน อันเนี้ยคนที่ไอ้ก้อนเนี้ยอย่างเงี้ยแน่นอนมันถูกลงตามเปอร์เซ็นเทจของไอ้เคอร์เรนซีที่มันลดลงนะครับแล้วก็ในส่วนของพาร์ทที่เป็นในเรื่องของการนำเข้าร้อยอันนี้ก็ถูกแน่ๆนะครับในส่วนของผมมองว่าในส่วนบางทีมันมีผลกระทบทั้ง2ด้านด้านที่เป็นเรื่องของเค้าเรียกว่าต้นทุนสินค้าแน่นอนมันลงนะครับนะแต่ด้านในเรื่องของอีกด้านหนึ่งก็คืออย่างบางแบรนด์ที่เขาเรียกว่า rely on tourist เนี่ยก็จะมีผลเพราะว่าเมื่อไหร่ที่ค่าเงินบาทเราแข็งเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยคนต่างชาติที่มาเที่ยวบ้านเราก็จะน้อยลงเพราะเนื่องจากว่าเขาก็รู้สึกให้มันแพงมันแพงขึ้นเวลามาเที่ยวนะครับเห็นผลชัดเจนอย่างจีนผมเห็นผลเหมือนกันอย่างคนอย่างมาเลเซียอย่างประเทศอื่นๆที่อยู่รอบๆเราเนี่ยนะค่าเงินแข็งมากส่วนของเราเองเนี่ยเราเป็นคนทบทวนส่งของส่งออกนะครับเพราะแน่นอนส่งออกเวลาค่าเงินบาทแข็งเนี่ยเราได้เงินน้อยยากขึ้นแต่ของเราเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเทรดกันเป็นบาทนะครับซึ่งเอาจริงๆถ้าถามว่าบริษัทเองเนี่ยได้รับผลกระทบต่อเค้าเรียกว่าค่าเงินในส่งการนำเข้ามั้ยต้องพูดอย่างนี้ว่าถ้าในเรื่องของบุ้งมันไม่โดนมากเพราะว่าจริงๆมี US ดอลลาร์เหมือนกันแต่อยู่ในปริมาณที่น้อยเพราะส่วนใหญ่เราจะ close ก็เป็นเงินบาทกับลูกค้าแต่สิ่งที่ลำบากคือลูกค้าเรามากกว่าลูกค้าที่เป็นลูกค้าตัวแทนต่างประเทศคือเขาก็จะซื้อของที่แพงขึ้นเพราะสมมติเขาต้องแลกมันเป็นเงินบาทเนี่ยครับขายยากขึ้นกำไรน้อยลงกำไรน้อยลงงั้นตรงนี้เป็นพาร์ทที่เราก็จะต้องเข้าไปช่วยเขามากขึ้นในเรื่องการทำแล้วก็มีผลต่อการที่เราต้องเข้าไปช่วยเหลือเขาในเรื่องของไปดูในเรื่องของการตลาดฝั่งนู้นดูในเรื่องของการทำโปรโมชั่นของเขาฝั่งนู้นบางทีบางอย่างเราซัพพอร์ตได้เราต้องซัพพอร์ตนะครับก็เป็นค่าใช้จ่ายเราอ่ะช่วยไปช่วยเขาใช่ครับถูกต้องครับไอ้ของเราจะเหมือนหลายยี่ห้อไหมที่เขาบอกว่ายิงลูกค้าจีนเนี่ยสำคัญมากเลยซื้อแบบพอนักท่องเที่ยวดีปุ๊บขายดีอะไรเงี้ยคือของเราไม่ค่อยเกี่ยวอ่ะคือต้องบอกเงี้ยว่าของเราเนี่ย เรามีลูกค้าจีนเหมือนกันต้องบอกว่าเยอะไหมก็ถือว่าไม่น้อยนะครับกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าเราโอ้ผมเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ยากเพราะบางทีมันอาจจะช่องทางรีเทลหรือช่องทางค้าส่งข้างนอกบางทีเอาไปมันจะเป็นสัดส่วนยากถ้า directเอ็กซ์พอร์ตเลยเนี่ยสำหรับตรงนี้ก็ยังถือว่าอยู่ในหลักซิงเกิลดิจิตซึ่งไม่ได้เกิน 10% เกิน 10ใช่ครับอยู่ซิงเกิลดิจิตอยู่ในก้อนเราแต่คนจีนที่มาซื้อของเราเนี่ยครับอาจจะน้อยไหมเทียบกับยี่ห้ออื่นที่เขามีแบบตั้งใจเป็นแหล่งแบบเช่นเขาบอกว่าของเขาเนี่ยเมืองจีนไม่มีหรอกเพราะว่าเป็นหอยทากเป็นอะไรอย่างเงี้ยของเราไม่มีพวกนี้ใช่ไหมคือเรามีสินค้าหอยทากครับเรามีใช่ใช่แต่ว่าภาพของเราในหมู่นักท่องเที่ยวจีนเนี่ยเขาอาจจะแบบเขาบอกว่าอันนี้ถ้าเทียบเปอร์เซ็นเทจกับแบรนด์เพื่อนบ้านนะครับอาจจะน้อยกว่าเขาอย่างนี้นะครับแต่ถามว่า
มันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียเพราะจริงๆของเราเองเนี่ยเราส่งออกที่เป็น direct การส่งออกไปที่จีนเลยเนี่ย เรามีอยู่ใน percentage ที่นี่มันแค่ single digit ก็ถือว่ายังน้อยอยู่นะครับแต่ถามว่าถ้าถามว่าผลกระทบเนี่ยต่อในเมื่อมันมีปัญหากับทางด้านเขาเรียกว่าเป็น international trade ที่มันมีปัญหาอยู่แบบจุดช่วงนี้นะครับถามว่าบริษัทมีผลกระทบไหมมันมีผลกระทบโดยรวมซึ่งมันเหมือนกับบริษัทอื่นๆที่โดนแต่ถามว่าถ้ามีในเรื่องของทัวริสต์มาแล้วเรามีผลกระทบไหมหรือมาไม่มาเนี่ยสำหรับเราถือว่าเป็นผลกระทบที่น้อยมากน้อยกว่าอะไรอื่นใช่ครับแต่กรณีที่ปี2ปีเนี่ยคนบอกโอ้ยแย่เลยลากย่าไม่มีตังค์เลยชาวมุ่งชาวบ้านชั้นกลางโดนตังค์ไปซื้ออะไรมันกระทบกับเราด้วยไหมครับผมคิดว่ามีผลกระทบแต่ไม่ได้แค่เราอย่างเดียวผมว่ามีคนประกอบทุกๆบริษัทเลยเราสังเกตได้ครับห้างร้านห้างนะครับจากที่ผมเห็นว่าคนมันก็น้อยลงนะครับคือคนก็เริ่มจับจ่ายใช้สอยภายในพื้นที่ตัวเองมากขึ้นผมสังเกตเอานะครับในส่วนของตัวผลกระทบเนี่ยนะครับต่อเขาเรียกว่าต่อยอดขายของเราเนี่ยผมมองว่ามีนะครับใน general แต่ถามว่าในเรื่องของอย่างทัวริสต์เองที่จะมีผลกับเรามากไหมต้องบอกอย่างว่ามีแต่ไม่เยอะนะครับมันยังไม่เยอะไม่เทียบกับแบรนด์อื่นๆเพราะจากว่าเราเองเรามาร์เก็ตเนี่ยแต่ละประเทศเนี่ยแยกกันในไทยเราก็พยายามทาร์เก็ตเนี่ยในไทยเราทำการตลาด spending ทั้งหมดเนี่ยที่ใช้ในไทยก็คืออยู่ในไทยที่อินโดนีเซียใช้อยู่ในอินโดนีเซียฟิลิปปินส์อยู่ในฟิลิปปินส์นะครับงั้นแต่ละประเทศเนี่ยเราแซกเกตการทำตลาดแยกกันมันเลยผลกระทบต่อกันและกันก็อาจจะมีน้อยต้องพูดอย่างนี้นะครับของเรานี่ถือว่าเป็นแบบลูกค้าระดับรายได้นี่เป็นกลุ่มเป้าหมายใช่ไหมกลุ่มเป้าหมายเนี่ยเป็นแบบ C หรือยังไงกลุ่มเป้าหมายเราต้องอยู่ประมาณ BC B ครับ BC ไม่สูงไม่สูงครับคือต้องบอกว่าสินค้าเราเนี่ยเราจริงๆคุณวิวัฒน์เนี่ยแกให้นโยบายว่าส่วนใหญ่แล้วในบริษัทเราเนี่ยนะครับแบรนด์ที่จะเกิดขึ้นมาใหม่ส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มเนี่ยครับ BC อยู่ในกลุ่มที่เรียกว่า affordable คือสินค้าเรา affordable ไม่แพงอ่ะไม่แพงชิ้นหนึ่งพอใช้ได้ไม่ถึง100หรือว่า100ต้นหรือยังไงถ้าพูดถึงสินค้าไซส์ปกตินะครับโดยเฉลี่ยเนี่ยอย่าง Kelly Doll อยู่ประมาณ100กว่า200 maximum อยู่ประมาณ3-400ไม่เกินนี้นะครับแต่จะน้อยในส่วนนั้นนะครับถ้าเป็น Baby Brightจะลงมาอันนี้ก็จะเป็นแบบ target mass ถูกลงมาอีกครับผมอยู่ระดับ100นะครับไม่เกิน200ประมาณนี้นี่คือ baby bright งั้นสินค้าเราเนี่ยก็จะถือว่าขายดีในช่วงในประเทศด้วยแล้วก็ในประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะครับในกลุ่มนี้ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ Kelly Doll หรือ baby bright เพราะอยู่ในกลุ่มที่มันถูกต้องกับตลาดซึ่งกลุ่มนี้ก็ถูกกระทบเรื่องสภาวะเศรษฐกิจหน่อยนึงใช่ก็กระทบเราด้วยถูกต้องครับระดับ1ต้องใช่ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราพักก่อนนะครับเดี๋ยวหลังพักเราจะมาดูตัวเลขครับแล้วก็จะต้องถามคุณวงวิวัฒน์ว่า2563เนี่ยเราจะบุกยังไงนะครับมันอึดอัดอยู่นะครับหลังพักครับท่านผู้ชมครับพบกับ Money Talk นะครับแขกของเราผู้บริหารจากคามาดจำกัดมหาชนนะครับคุณพงษ์วงวิวัฒน์ทีฆะคิริกุลนะครับเราคุยกันถึงเรื่องคามาดมายังไงมาจากไดสตาร์มาเป็นคามมาเป็นรถยนต์ NGV แล้วก็มาไปทำเครื่องสำอางเนี่ยนะครับแต่ว่ามาตั้งแต่รุ่นพ่อตอนนี้รุ่นลูกๆก็เข้ามาช่วยนะครับแล้วก็พัฒนากันขึ้นมาเป็นแบรนด์คนไทยไม่ได้เน้นทัวริสต์เราโฆษณาไหม
โฆษณาทีวีแล้วไหมของเราหรือเราจริงๆทุกปีเนี่ยมันมีเรามีวิวัฒนาการของการของการเลือกใช้สื่อนะครับผมมั่นใจว่าจริงๆคนที่อยู่ในตลาดหรือคนอยู่ในคอนแม้กระทั่งเป็นคอน sumer เองเนี่ยเขาก็จะรู้ว่า behavior เนี่ยของตัวเองอ่ะมันจะมาเปลี่ยนไปเรื่อยๆถ้าคนที่สังเกตนะครับงั้นตั้งแต่เราเริ่มลงตั้งแต่สมัยปี2009เนี่ยโอ้โหหนังสือพิมพ์นะครับหนังสือพิมพ์เป็นลำดับต้นๆเลยหนังสือพิมพ์แมกกาซีนทีวีซีนี่เป็นสิ่งสำคัญแต่เราไม่ได้เลือกลงตอนนั้นนะครับเราเริ่มพอมีรายได้แล้วเราถึงมาลง TVC ในช่วงถัดมานะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เข้ามาในสู่ยุคดิจิตซุปเปอร์ดิจิตอลแล้วนะครับอันนี้ก็คือจะมีพวกไอโซเชียลมีเดียเอ้ยที่มันบูมขึ้นเรื่อยๆการโฆษณาก็ผ่านช่องทางนี้มากขึ้นนะครับออนไลน์มากขึ้นแต่บริษัทเราก็ยังคงทำเขาเรียกว่าให้ครบ360องศาเพราะว่าตราบใดที่มีดิจิตอลอยู่เนี่ยออฟไลน์เราก็ทิ้งไม่ได้เหมือนกันอยู่ที่ว่ากลยุทธ์ใครเป็นยังไงใครทำอะไรก่อนทำอะไรหลังแต่ต้องครบ360แต่เครื่องสำอางพวกนี้ยังไม่ขายผ่านอีคอมเมิร์ซกันมีครับเราก็มีช่องทางที่5ที่พูดถึงในเมืองไทยเนี่ยคนยังไม่สั่งจากอีกเนี่ยช่องทางที่5ใช่ไหมใช่ครับเรามีช่องทางที่5ขายออนไลน์ขายออนไลน์ครับผมเราก็มีขายออนไลน์ผ่านช่องทางทั้ง Marketplace นะครับด้านนอกด้วยแล้วก็ทั้งเว็บไซต์ของเราเองด้วยอย่างเงี้ยช่องทางที่เป็น Facebook Instagram เอ้ยหรือเป็นพวกประเภท LINE Shop อย่างเงี้ยครับเราก็มีนะครับก็เป็นช่องทางสัดส่วนประมาณก็ถือว่าเป็นสัดส่วนที่ถ้าเทียบกับทั้งองค์กรนะครับทั้ง total revenue มันไม่ได้ถึงขนาดมี significant แต่เพียงว่าโอ้ไม่ถึงเลยครับไม่ถึงต่ำกว่าเยอะเลยแต่เพียงว่ามันก็เป็นตัวเลขที่ค่อนข้างดีและ growth ที่ค่อนข้างดีมันมี growth ของมันต่อเนื่องนะครับแล้วก็เป็นช่องทางเขาเรียกว่าเป็นช่องทางการจัดโปรโมชั่นที่ดีอีกช่องทางหนึ่งนะครับทำให้คนสามารถที่จะคนเคยใช้แล้วมาซื้ออีกผ่านช่องทางที่ง่ายขึ้นแทนที่บางทีวันนี้คือเดี๋ยวนี้ behavior ของคนเนี่ยค่อนข้างที่จะสนุกกับการซื้อของออนไลน์กดนะครับซื้อออนไลน์ใส่โค้ดลดราคาฟรีค่าส่งแย่งกันเที่ยงคืนมาลดราคาสังเกตง่ายๆครับน้องเอาน้องออฟฟิศเนี่ยจะมีโอ้เดี๋ยวมีพาร์เซลมาส่งแล้วนึกว่าของเราส่งออกไปอ๋อไม่ใช่นะเราสอบไปก็เยอะเข้ามาในออฟฟิศก็เยอะเหมือนกันนะครับลักษณะนั้นสั่งซื้อกันสั่งซื้อกันสนุกสนานครับผมเดี๋ยวเราดูตัวเลขตัวเลขนิดหนึ่งนะครับครับนี่คือตัวเลขผลประกอบการของคาร์มาร์ทนะครับเนี่ยนะครับผมอีกแล้วเกเรอีกแล้วนะครับอาจารย์นิเวศช่วยเดี๋ยวขอกล้องจับมานิดนึงนะฮะกล้องไหนกล้องนี้นะรายได้รวมนะครับภาพปี58นะ 1,200 ปี59 1,400 โอ้ขึ้นมาใช้ได้นะครับ10กว่าเปอร์เซ็นต์ปี60 1,500 ขึ้นมาอีกหน่อยนึงไม่มากปี61ก็ยังขึ้นนะครับ 1,650 ก็ขึ้นมา100นึงก็ประมาณ 7% อะไรแถวๆนั้นมั้ยปีนี้นะฮะ2ไตรมาส7มันคูณ2ได้มั้ยพวกนี้ปกติมันมีซีซันนอลมั้ยก็มีซีซันนอลอยู่ครับไตรมาส4น่าจะขายดีกว่ามั้ยไตรมาส4น่าจะไปได้ดีแต่ดูเหมือนกับว่าปีนี้ก็ไม่ค่อยโตนะโตไม่มากคูณ2ก็ยังไม่ถึงครับปี61อาจจะเศรษฐกิจหรือเปล่ามีส่วนมากแต่ณปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่าก็ยังโกรธอยู่นะครับดูกำไรสุทธินะครับ210ในปี58264โอ้ก็ก้าวกระโดดแล้วนะ 20% 282ก็โตขึ้นอีกนะพอสมควร 10% 360โอ้ทำไมมันโตปี61เนี่ยเยอะนะมันเยอะเพราะอะไรมีรายการพิเศษหรือเปล่าครับมีครับอ๋อมีรายการพิเศษอยู่ขายที่ดินใช่ไหมใช่ขายที่ดินปีนี้137ถ้าคูณ2ก็270กว่าก็โอเคกลับมาประมาณเดิมๆนะผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น30โอ้สูงนะ34 33 33 41สูงมาก Net Profit Margin กำไรต่อยอดขาย 17% ก็สูงนะ18 18 21 17เดาว่าธุรกิจนี้อาจจะประมาณนี้ถ้าได้กำไรนะครับ DE Ratio นะครับหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นก็ไม่สูงนะครับ 0.4.5 แถวๆนี้เข้าใจมั้ยครับเดี๋ยวก่อนจะไปดูราคาหุ้นกับความถูกแพงเนี่ยถามคุณพงษ์วิวัฒน์ว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลปีละ4ครั้งปัจจุบันยังเป็นปีละยังเป็นปีละ4ครั้งทุกไตรมาสทุกไตรมาสแล้วก็ตัวเลขนี่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ของกำไรหรือว่าเกณฑ์ยังไงฮะก็จริงๆตัวเลขเนี่ยอยู่ที่ตอนนี้นะครับประมาณยังคง constantly ประมาณที่7สตางค์7สตางค์ต่อไตรมาสคือกำไรเท่าไหร่ไม่รู้จ่าย7สตางค์ต่อไตรมาสและจ่ายได้มีกำไรสะสมมีกำไรสะสมอยู่ครับผมอันนี้แปลกดีเพราะว่าราคาหุ้นตีซะว่าเกือบ5บาทเดี๋ยวเราไปดูราคาหุ้นจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ต้องคิดอย่างนั้นก็ 5% กว่านะฮะถ้าคิดจากไพรซ์ราคาหุ้นตอนนี้การเคลื่อนไหวของราคาหุ้นนะครับคาร์มาร์ทนะครับตัวสีน้ำเงินเข้มนะครับสีน้ำเงินเข้มแล้วก็ตลาดหลักทรัพย์ก็ตัวสีส้มนะครับ
ตัวคอมเมอร์สธุรกิจค้าขายก็ตัวสีฟ้าก็ปรากฏว่าค่าหมานี่เท่าตลาด5ปีพอๆกับตลาดเลยไม่ได้สูงเกินพอๆกันในขณะที่ตัวค่าปีกเนี่ยขึ้นไปเยอะกว่าเยอะเดี๋ยวเนี่ยค่าหมาสีน้ำเงินสีน้ำเงินเข้มไงมันขึ้นไปสูงก็ตกลงมาไงอ๋อกลับมาถึงภายใน5ปี5ปีสวิงไปสวิงมากลับมาอยู่ใกล้ๆกับตลาดเข้ากับตลาด5ปีนะแต่เคยขึ้นไปสูงมากแล้วก็ลงมาต่ำกว่าตลาดแล้วก็ขึ้นกันไปใหม่นะดูความถูกแพงนะครับแพงนาทีนี้มีย้อนหลังไปเลยแหละย้อนหลังด้วยนะ PE ratio นะครับราคาต่อกำไรนะครับ36เท่า30เท่า23เท่า8เท่าโอ้อันนี้ที่ว่ามีกำไรพิเศษอ่ะแต่ว่าปีนี้ก็11เท่าเองนะโอ้ซึ่งทำไมต้องไม่ใช่ไม่ใช่อาจจะมีส่วนจากปีที่แล้วเหมือนกัน Price per book นะครับ 6.7 10 73 4ที่อาจารย์นิเวศบอกมีส่วนจากปีที่แล้วเพราะว่าบางส่วนมันนับไตรมาส3ไตรมาส4ปีที่แล้วอยู่นะครับก็เดี๋ยวก็ต้องดูต่อไปนะครับก็ครึ่งปีหลังเนี่ยจนถึงวันนี้นี่มันขายดีไหมหรือว่ายังเหนื่อยเลยโอ้เหนื่อยผมว่าเหนื่อยทุกเหนื่อยทุกคนเหนื่อยทุกคนครับเหนื่อยทุกคนครับเหนื่อยทุกคนคนในตลาดหุ้นก็เหนื่อยกว่ากินไม่ได้นอนไม่หลับเก็บไว้ก่อนมีเป้าหมายจะโตไปทางไหนครับจริงๆเนี่ยต้องบอกงี้ว่าสินค้ากลุ่มที่บริษัทเนี่ยเป็นตอนนี้ณปัจจุบันนะครับเป็นเมนอินคัมของบริษัทเลยก็คือในกลุ่มที่เป็นกลุ่มของผู้หญิงนะครับเป็นกลุ่มวัยรุ่นนะครับสินค้ากลุ่มพวกนี้เราก็ไม่หยุดในการพัฒนานะครับ R&D เราก็ยังเดินหน้าต่อไปนะครับในส่วนของการดีไซน์เดินหน้าต่อไปอินโนเวทีฟในเรื่องของตัวสินค้าตัวครีมตัวเนื้อตัวทุกอย่างเรายังคงเดินหน้าต่อไปนะครับไดเรคชั่นของที่บริษัทกำลังจะไปเนี่ยนะครับจริงๆเนี่ยไม่ได้เพียงแต่เราต้องการจะอยู่ในเซกเตอร์ที่เป็นของหมวดผู้หญิงเท่านั้นนะครับเรายังเข้าหมวดเช่นที่เป็นกลุ่ม generalนะครับตอนนี้เราก็จะมีไปในส่วนอย่างที่เราได้เรียนสกินแล็บที่ว่าเช่นใช่ครับจะไปกลุ่มคอมมูนิตี้กลุ่มแมสมาร์เก็ตมากขึ้นสกินแล็บนี่เป็นสำหรับคนสูงวัยไม่สูงวัยแต่ผู้ราคามันพรีเมียมหน่อยนึงหน่อยนึงแต่ก็ไม่ได้สูงขนาดฟอร์ดไม่ได้ไม่ครับเป็นพวกยาสีฟันน้ำยาบ้วนปากพวกแต้มสิวอะไรต่างๆนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีพวกที่เป็นแบบกลุ่มประเภทพวกอาบน้ำอะไรอย่างนี้เรายังคงเดินหน้าต่อไปในเรื่องของกลุ่มอุปโภคบริโภคธุรกิจกลุ่มเหล่านี้เนี่ยมันทาร์เก็ตได้ทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงนะครับ in general งานนี้คือ direction ที่เราก็กำลังจะ move ไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับอีกอันนึงก็คือในเรื่องของการที่จะลงทุนในเรื่องของพวกการผลิตนะครับให้มากขึ้นเพราะอยากถ้าเราอยากจะแข่งขันมากขึ้นด้วยนะครับมากขึ้นเพราะเราอยากจะแข่งขันในตลาดให้ได้อยู่ให้ได้นะครับเหมือนยังเสมือนแบรนด์ใหญ่ๆแบรนด์ global brand นะครับเราต้องพยายามเขาเรียกว่าดาวสตรีมไปทางต้นน้ำให้มากขึ้นนะครับเพื่อที่จะศึกษาในเรื่องของต้นทุนที่แท้จริงเราสามารถที่ไปแข่งขันกับทางกับแข่งขันกับแบรนด์อื่นๆที่เป็น global brand ในตลาดได้ต่างประเทศในอาเซียนจะเพิ่มไหมเพราะว่าเขาก็รายได้ดีขึ้นเยอะถูกต้องต้องมองงี้ว่าจริงๆเนี่ยช่องทางเอ็กซ์พอร์ตนะครับเป็นช่องอีกช่องทางหนึ่งที่เราก็ให้ความสำคัญไม่น้อยนะครับไม่น้อยไปกว่าช่องทางในประเทศเพราะเนื่องจากช่องทางเอ็กซ์พอร์ตเนี่ยโอกาสเยอะมากนะครับโดยเฉพาะ CLMV นะครับตลาด CLMV เนี่ยเริ่มเปิดขึ้นเรื่อยๆนะผมจำได้ปี2013นะครับที่ผมไปพม่านะครับครั้งแรกๆเลยเนี่ยผมจำได้ว่าซิมการ์ดจะซื้ออันนึงเนี่ยเป็นหลักพันบาทนะครับณปัจจุบันเนี่ยแทบจะแจกฟรีเหมือนบ้านเรานะครับดังนั้นเนี่ยคือถือว่าเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเร็วมากแล้วตลาดเหล่านี้เนี่ยเป็นตลาดที่กำลังโตนะครับเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเราไปบุกตาตั้งแต่ปี2013นะครับพาเอาก็เราพยายามสร้างแบรนด์ awareness เนี่ยในประเทศให้เขารู้ว่าเฮ้ยแบรนด์นี้เป็นแบรนด์คนไทยนะครับแล้วก็กำลังเข้ามาทำเราทำตลาดต่อเนื่องในแต่ละประเทศแยกกันทำยังไงต่างประเทศดีให้คนขายก็ไปทำหรือเราช่วยเขาทำการตลาดนะครับมีทั้งสองอย่างเราก็มี appoint distributor นะครับที่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ต้นเลยนะครับตั้งแต่เริ่มทำจากศูนย์นะครับจนปัจจุบันเนี่ยก็ยอดขายเขาก็เติบโตมากนะครับก็เติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับเราก็มีช่วยในเรื่องของการนำสื่อเนี่ยที่เราทำอยู่แล้วในไทยเนี่ยเอาเข้าไป educate เพราะส่วนใหญ่เนี่ยทางฝั่งนู้นเนี่ยดิจิทัลมันยังคงมีความหลังกว่าประเทศไทยสักหน่อยนึงนะครับมีความล้ากว่าประเทศไทยสักหน่อยนึงถึงแม้ว่า Facebook ไปแล้ว YouTube ไปแล้วแต่วิธีการ create content ต่างๆเนี่ยเขายังคงตามหลังเราดังนั้นเนี่ยสิ่งที่วันนี้เด็กๆที่นู่นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีศักยภาพมากที่เราเริ่มเห็นนะครับเขาก็เรียนรู้ไวนะครับงั้นเราก็พยายามเกาะๆกันไปงั้นวิธีการทำตลาดในไทยเราก็เอาไปใช้ที่นู่นแล้วทุกอย่างมันดูคล้ายกันมากดังนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราเลือกคนถูกไหมใช้สื่อถูกต้องไหมนะครับแล้วคอน sumer เห็นสื่อเราไหมอันนี้สำคัญเราทำแบบคล้ายๆกันนะครับในประเทศเพื่อนบ้านเราทั้งหมดนะครับรวมถึง
ที่ต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นฟิลิปปินส์เนี่ยนะครับอย่างอาทิตย์หน้าเราก็มีไปเปิดตัวสินค้านะครับที่ฟิลิปปินส์ที่ฟิลิปปินส์ใช่ครับผมเช่นเดียวกันอย่างนี้คือสิ่งที่เราทำตลาดในต่างประเทศครับคุณผู้ชมครับก็เป็นอีกบริษัทหนึ่งนะดูเหมือนกับเป็นแบรนด์ไทยทำอะไรไม่เยอะแต่ว่าก็น่าสนใจทีเดียวขยายไปอย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับแต่การลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงครับท่านผู้ชมครับศึกษาข้อมูลให้ดีที่สุดก่อนการตัดสินใจลงทุนครับถ้าพูดต่อก็เงินเป็นของท่านนะครับรับผิดชอบเองท่านตัดสินใจเองรอให้ข้อมูลเฉยๆนะครับกำไรขาดทุนเป็นของท่านนะวันนี้ขอบคุณคุณวงวิวัฒน์นะครับที่มาเป็นแขกของรายการเราให้ข้อมูลต้องมาบ่อยๆนะครับและลาท่านผู้ชมไปเลยครับสวัสดีครับ